สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือบริบทนะคะของสถานีรถไฟนะคะสถานีรถไฟบริเวณอำเภอศรีขอรภูมินะคะในราวๆพุทธศักราช2465นะคะ2465นะคะยังไม่ถึง2500นะคะ66เมื่อวานนี่เองนะคะ2465ก็มาตั้งเกือบนะคะเกือบเป็นหลายปีนะเป็นร้อยปีเนาะ 2,000 ตอนนี้เป็น 2,500 แล้วนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเดิมนะคะในสมัยนั้นที่ในยุคสมัยของการมีรถไฟนะคะเข้ามาในดินแดนแถบอีสานใต้ของเรานะคะก็คือสถานีหลักนี่ก็คือสุรินทร์แล้วก็ศรีขอรภูมินะคะแล้วก็ไปศรีสะเกษไปอุบลราชธานีเนาะอันนี้ก็คือบริเวณสถานีศรีขอรภูมินะคะซึ่งมีวิถีชีวิตกลุ่มคนในการประกอบการทำมาหากินนะคะในการเลี้ยงชีพในรูปแบบต่างๆนะคะที่เราได้เห็นแล้วก็พอได้ย้อนดูอดีตนะคะของเราจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะในหลักร้อยกว่าปีมานี้เองนะคะท่านผู้ชมนะในหลักแค่ประมาณ 70-80 ปีเนาะ80ปี 70-80 ปีมานี้เองนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่ก็คือบริบทนะคะในการมานำเสนอไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ค่ะ